แล้วถามว่าโสดาบันเนี่ยนะท่านนะท่านจะเป็นโสดาบันตลอดไปไหมไม่นะท่านก็ต้องเลื่อนฐานขึ้นไปไม่ใช่ว่าโหนะมันเที่ยงไม่ใช่พระโสดาบันท่านก็ต้องเจริญเป็นอะไรสกิทาคามนะจากสกิทาคามีก็เจริญต่อไปเนี่ยคือท่านไม่เวียนกลับแต่ว่าท่านเกิดต่อได้เกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นพระอริยะนะเป็นพระสกิทาคามในอย่างหนึ่งเนี่ยท่านหนึ่งบรรลุธรรมใช่ไหมเป็นพระโสดาบันนะเราเป็นพระโสดาบันเนี่ยต่อไปเราก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นต่อไปเราก็เป็นอะไรก็เป็นพระสกิทาคามีสกิทาคามีก็จะสูงกว่าพระโสดาบันต่อจากสกิทาคามีก็สูงขึ้นไปเป็นอะไรเป็นพระอนาคามีอนาคามีก็สูงขึ้นจากพระอนาคามีก็สูงขึ้นไปเป็นอะไรก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอย่างที่เขาสอนกันพระอนาคามีตายแล้วสูญตายแล้วสูญแล้วถ้าพระอรหันต์มาจากไหนพระอรหันต์มาจากไหนไม่ใช่พระอรหันต์มาจากปุถุชนนะพระอรหันต์ก็มาจากพระอนาคามีพระอนาคามีพระอนาคามีนะถ้าท่านลดกิเลสได้หมดนะลดกามลดพยาบาทลดสัมโยชน์เบื้องสูงได้ลดมานะลดอุทธัจจ์ลดอวิชชาได้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยไม่ใช่พระอนาคามีตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์แล้วใครจะมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยอาตมาก็ยังงงนะยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแล้วพระอรหันต์นี่มาจากไหนแล้วถามหนึ่งนะพระอรหันต์นี่มาจากไหนพระอรหันต์เนี่ยมาจากใครก็มาจากอนาคามีสิใช่ไหมพระอนาคามีก็สมควรจะเป็นพระอรหันต์เพราะว่ากิเลสท่านเหลือน้อยนะไม่ใช่ว่าปุถุชนเนี่ยกิเลสหนาเลยใช่ไหมยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยแล้วจะกระโดดขึ้นมาเป็นพระอรหันต์เพราะมันไม่ได้หรอกถ้าสอนแบบนี้นี่มันก็ผิดขั้นตอนแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าปฏิบัติธรรมแล้วจากปุถุชนแล้วก็ขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติธรรมจะล่าลุ่มลึกไปตามลำดับเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมน้ำในมหาสมุทรมันจะล่าลุ่มลึกไปตามลำดับนะการสอนธรรมะก็จะมีความล่าลุ่มลึกไปตามลำดับมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมอย่างเราเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็อยู่ๆเราก็จะกลายเป็นคนแก่เลยใช่ไหมมันไม่ได้มันก็ต้องผ่านใช่ไหมจากเด็กก็เป็นอะไรเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนแก่อะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรียนหนังสือใช่ไหมเรียนหนังสือเนี่ยอยู่นี้เขาต้องมีศูนย์เด็กเล็กอะไรเงี้ยมีเตรียมอนุบาลด้วยนะเดี๋ยวนี้มีเตรียมอนุบาลมีอนุบาลมีชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาเนี่ยการศึกษาก็ยังมีไปตามลำดับแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็จะเป็นอรหันต์เลยนะมันไม่ได้มันจะต้องผ่านขั้นตอนจากการปฏิบัติเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันก็ขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีจากพระสกิทาคามีก็เป็นพระอนาคามีจากพระอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์